คลิปนี้เป็นคลิปเห็นมวลมนุษยชาติที่หลายคนตั้งตารอคอยมาแน่นอนก็คือการแต่งหน้ากลบฝ้าเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนมาดามเมาจ้าคลิปนี้เป็นคลิปเห็นมวลมนุษยชาติที่หลายคนต้องตั้งตารอคอยมาแน่นอนก็คือการแต่งหน้ากลบฝ้าโดยที่เจ๊หานางแบบที่เป็นฝ้าจริงๆมาแต่งให้ดูด้วยนะคะการแต่งครั้งนี้ก็จะเป็นการแต่งที่แบบว่าลบฝ้ากระจุดด่างดำแต่งแบบว่าไม่ดูหนาดูแบบเมคอัพโนเมคอัพอะนะผิวดูกริบๆนะคะแต่ว่าด้วยความที่น้องเอี้ยงในวันนั้นที่เจ๊แต่งให้เนี่ยน้องเอี้ยงก็ไปทำงานต่อก็เลยมีการแบบลงคิ้วลงตาค่อนข้างชัดเจนนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เมคอัพโนเมคอัพนั้นใช้การเตรียมผิวแบบนี้ได้เลยแล้วแต่งแต่งคิ้วเบาๆ everyday look ได้สวยๆเลยซึ่งเจ๊จะสอนทุกขั้นตอนเลยแต่การเตรียมผิวการแก้ปัญหาการเลือก corrector concealer ต่างๆนะจ๊ะใช้อะไรบ้างมาดูกันเลยจ้ะเจ๊ขอแนะนำนางแบบก่อนนางแบบก็คือน้องเอี้ยงน้องเอี้ยงก็จะมีปัญหาฝ้าอยู่ตรงโหนกแก้มฝ้าโหนกแก้มแล้วก็จะมีกระจายตัวช่วงแก้มแล้วก็ช่วงปากตรงนี้นะคะจะเห็นว่าผิวของน้องเอี้ยงเนี่ยจะเป็นผิวที่มีสีผิวไม่เท่ากันนะคะช่วงที่มีกระมีฝ้าเนี่ยมันก็จะเป็นสีที่คล้ำๆถ้าเกิดว่าลงรองพื้นหรือคอนซีลเลอร์ที่ความปกปิดไม่สูงเนี่ยมันก็จะมีการทะลุออกมาแล้วก็จะมีวงแบบเทาๆอยู่ข้างใต้นะอันนี้น้องเอี้ยงบอกเจ๊มาซึ่งเจ๊เองก็เข้าใจเพราะเมื่อก่อนก็เคยเป็นฝ้ามาเหมือนกันนะคะเจ๊แนะนำว่าขั้นตอนที่สำคัญที่สุดสำหรับการแต่งหน้ากลบฝ้าเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องการลงคอนซีลเลอร์คอร์เรคเตอร์หรือรองพื้นแล้วที่สำคัญที่สุดคือการเตรียมผิวจ้ะโอเคสำหรับการเตรียมผิวนะคะก็คือเราเนี่ยต้องเตรียมผิวลงโทนเนอร์ลงเซรั่มหรือเอสเซนต์หรือโลชั่นตามด้วยครีมแล้วให้มันซึมเข้าสู่ผิวให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นเต็มที่ซะก่อนแต่ถ้าเกิดว่าใครผิวมันก็ไม่ต้องลงครีมนะคะลงแค่เอสเซนต์เซรั่มโทนเนอร์ก็พอตามด้วยกันแดดแต่ว่ากันแดดเนี่ยเจ๊จะค่อนข้างสตริกนิดนึงเพราะว่าคนที่เคยเป็นฝ้าหรือกำลังเป็นฝ้าหรือเป็นแล้วหายแล้วแต่ว่ามีแนวโน้มจะเป็นได้ใหม่แบบเจ๊กันแดดที่เลือกใช้โคตรสำคัญเพราะว่าแสงแดดเนี่ยเป็นสาเหตุที่กระตุ้นให้ฝ้าของเราเข้มขึ้นหรือกลับมาเป็นใหม่ได้นะฉะนั้นตัวกันแดดที่เลือกต้องเป็นกันแดดที่สามารถปกป้องผิวของเราจากแสงแดดได้ด้วยและที่สำคัญคือต้องมีส่วนผสมที่ช่วยทำให้ลดโอกาสการเกิดฝ้าแล้วก็จุดด่างดำของเราด้วยนะคะทุกคนกันแดดตัวเนี้ยที่เจ๊เลือกมาแนะนำเนี่ยก็คือ Nivea Luminous Spot Clear Sun Protect SPF 50นะคะทุกคนตัวนี้ซื้อได้ที่วัตสัน699บาทนะคะฟังราคาแล้วอย่าเพิ่งสะพรึงที่แนะนำตัวนี้เป็นเพราะว่าในปีที่แล้วเจ๊เคยทำเทสตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเทสด้วย Smart Sun Indicator ที่เป็นประสิทธิภาพการกันแดดต่างๆตัวนี้ก็ทำให้สาย Smart Sun น่ะคงความเป็นสีเหลืองแบบยาวนานมากก็คือกำลังจะบอกว่าประสิทธิภาพการปกป้องผิวจากรังสี UVA UVB อ่ะคือดีมากจริงๆทุกคนและถ้าเกิดใครจำได้ปีที่แล้วเจ๊ทำเทสของตัวครีมลดเลือนฝ้าของนีเวนนี่แหละชื่อ Luminous 630 Spot Clear เหมือนกันแต่ว่าเป็นในกลุ่มของครีมบำรุงนะคะทุกคนตอนนั้นทางแบรนด์ให้เราใช้ติดต่อกัน6เดือนแล้วก็มีการตรวจสภาพผิวด้วยเครื่องวิเคราะห์สภาพผิวมันคือผลทางวิทยาศาสตร์หมดเลยเว้ยทุกคนมันไม่ใช่แบบมองด้วยตาเปล่าแล้วอนุมานเอาว่าเฮ้ยดีขึ้นแต่ไม่มันคือการตรวจจากเครื่องทางวิทยาศาสตร์เลยนะคะและทั้ง6เดือนนั้นเจ๊ใช้ครีมของนีเวนLuminous 630 Spot Clear ได้ใช้ครีมและกันแดดตัวนี้คู่กันมาตลอดนะคะทุกคนแล้วมันเห็นผลดีมากจากการวิเคราะห์สภาพผิวอะทุกคนตัวนี้นะเป็นกันแดดที่นอกจากจะป้องกันผิวจากรังสี UVA แล้วก็ UVB แล้วเนี่ยยังมีสารไวท์เทนนิ่งที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดของทางนีเวียนะคะที่ชื่อว่า Luminous 630นี่แหละตัวนี้ก็คือชื่อสารที่ช่วยลดเลือนฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดำของเรานะคะซึ่งสารตัวนี้เนี่ยเป็นสารที่ทางนีเวียใช้เวลาคิดค้นแบบ10ปีเลยทุกคนแล้วมีการทดสอบในผิวของคนเอเชียจริงๆว่าสามารถลดเลือนฝ้าแดดได้จริงๆนะคะซึ่งเจ๊ก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมทดลองนั้นก็คือช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดแล้วก็ช่วยลดเลือนฝ้าด้วยนั่นแหละตอนที่เจ๊ไปตรวจสภาพผิวนะคะเจ๊ก็เจอคุณป้านะคะแล้วก็น้องๆพี่ๆที่แบบมีปัญหาฝ้าเหมือนกันมาตรวจที่โรงพยาบาลที่เป็นแลบของเขาเหมือนกันนะคะและในการได้เจอกันทุกๆเดือนนะก็แบบได้คุยกันนะคะทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยมันจางลงจริงๆแล้วเจ๊เองก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งของตัวเองแล้วก็ของพี่ๆน้องๆคุณป้าทั้งหลายด้วยนะคะสำหรับคนเป็นฝ้าเจ๊ก็เลยแนะนำตัวนี้เพราะมันแน่นอนมากจริงๆนะจ๊ะ
สำหรับเนื้อกันแดดของตัว Nivea Luminous 630ตัวนี้ก็คือเนื้อดีซึมไวเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่วอกนะคะจะเห็นได้ว่าการเกลี่ยกันแดดของเจ๊บนหลังมือนะคะพอเกลี่ยเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ผิวมันขาววอกไปแต่อย่างใดนะคะมันแค่ดูแบบมันดูใสขึ้นมันดูมีน้ำมากขึ้นแค่นั้นเองนะจ๊ะและที่สำคัญก็คือมันไม่ทำให้ผิวของเรามันขึ้นด้วยนะคะพอลงบนผิวหน้าทุกคนจะเห็นว่าหน้าข้างที่ลงตัวกันแดด Nivea Luminous 630 Spot Clear มันเป็นหน้าที่แบบเฮ้ยมันไม่ได้วอกไม่ได้ขาวเลยนะคะแล้วเจ๊เองก็ชอบเนื้อของเขาเพราะมันทำให้ผิวของเจ๊ดูมีความชุ่มชื้นขึ้นด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาฝ้าอยู่ด้วยนะคะเจ๊ก็แนะนำให้ใช้คู่กับตัว Nivea Luminous 630 Spot Clear ที่เป็นตัวครีมบำรุงเลยนะคะก็จะได้ผลดีขึ้นนั่นเองนะคะเจ๊ก็จะใช้ตัวนี้ลงไปบนหน้าของน้องเอี้ยงก่อนนะคะหน้าของน้องเอี้ยงก็คือบำรุงก่อนแล้วนะคะบำรุงแล้วก็มาลงกันแดด Nivea Luminous 630 Spot Clear ตัวนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยการเกลี่ยของเจ๊ก็จะเห็นด้วยว่าเจ๊ใช้มือค่อยๆนวดลงไปบนหน้าของน้องเอี้ยงด้วยนะคะเพราะน้องเอี้ยงมีปัญหาผิวแห้งขาดน้ำนะคะฉะนั้นพอลงแล้วปุ๊บเจ๊ก็จะมีการนวดหน้าให้หน่อยนึงเพื่อที่ให้สกินแคร์ทั้งหมดมันซึมเข้าไปในผิวได้ดียิ่งขึ้นผิวมันจะได้ดูอิ่มน้ำแล้วก็พอแต่งหน้าแล้วมันจะได้เกาะติดกับเครื่องสำอางได้ดีแล้วก็ทำให้ผิวดูมีน้ำมีนวลยิ่งขึ้นนั่นเองจ้ะขั้นตอนถัดมาของการแต่งหน้าก็คือการแก้ไขปัญหาสีผิวนะจ๊ะทุกคนคะเจ๊จะไม่ลงตัวรองพื้นหรือว่าคอนซีลเลอร์เลยเพราะว่าสีผิวมันมีความผิดปกติอยู่เจ๊ก็จะทำการแก้ไขสีผิวก่อนโดยการลงเมคอัพเบสตัวนี้นะคะของตรีมันเป็นเมคอัพเบสสีพีชนะคะลงไปเพื่อให้สีผิวผิดปกติของน้องเอี้ยงไม่ว่าจะเป็นตัวฝ้าแล้วก็ตัวกระที่กระจายอยู่รอบๆด้านบนโหนกแก้มแล้วก็กระที่อยู่แถวๆปากนะคะมันมีการได้ปรับสีผิวก่อนนะจ๊ะพอเจ๊ลงเมคอัพเบสทั่วทั้งหน้าแล้วนะก็จะเห็นว่าสีผิวมันก็จะมีความเท่ากันมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะหลังจากแก้ไขปัญหาสีผิวโดยรวมแล้วเนี่ยเจ๊ก็จะมาจัดการกับสีผิวเฉพาะจุดนะคะอย่างเช่นจุดที่เป็นฝ้าหรือกระเข้มๆเจ๊ก็จะใช้ตัวทินตัวนี้นะคะของ Oriental Princess ที่ชื่อว่า Beneficial Kiss from a Rose นะคะทุกคนสีนี้สี07นะคะ Cherry Blossom มันจะเป็นทินทาปากกับทาแก้มซึ่งเทคนิคนี้เจ๊ได้มาจากคลิปของคุณเชื่อชัยนะคะซึ่งปกติแล้วเจ๊ใช้ Corrector Cream สีแดงๆนะคะลงหรือแม้ก็ลิปสติกแต่ว่าพอไปดูของคุณเชื่อชัยแล้วอันนี้มันจะมีความบางกว่าก็เลยลองใช้ดูแล้วได้ผลดีนะคะเจ๊ก็จะทาลงไปบนจุดที่มีฝ้าแดดของน้องเอี้ยงนะคะก็คือช่วงโหนกแก้มแล้วก็ช่วงตัวหน้าแก้มที่มีกระกระจายอยู่ทั่วไปนะคะทาแล้วก็ทำการเบลนด้วยฟองน้ำอีกครั้งนึงเพื่อให้สีแดงๆเนี่ยมันไปฆ่าสีผิวที่ผิดปกติก่อนนะคะเวลาเราลงคอนซีลเลอร์หรือรองพื้นเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นสีเทาๆทะลุออกมานั่นเองนะคะทุกคนแล้วการใช้ทินเนี่ยก็ให้ความบางเบาด้วยนะจ๊ะพอลงคอร์เรคเตอร์เสร็จแล้วนะถัดมาก็คือขั้นตอนการลงคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์จะมีทริคอยู่1อย่างที่เจ๊อยากจะบอกทุกคนไว้บางคนอ่ะใช้วิธีคอร์เรคแบบเจ๊ก็คือปรับสีผิวที่มันผิดปกติแล้วแต่พอลงคอนซีลเลอร์ทำไมมันก็ยังไม่กลบอ่ะเจ๊มันก็ยังแบบทะลุออกมาอยู่ดีเจ๊อยากจะบอกว่าคนที่เป็นฝ้าเนี่ยต้องเลือกคอนซีลเลอร์ที่มีความปกปิดสูงๆเนื้อแน่นๆเลยนะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเลือกคอนซีลเลอร์เนื้อน้ำที่มีความปกปิดน้อยๆเนี่ยมันก็จะไม่สามารถกลบสีฝ้าของเราได้เดี๋ยวเจ๊จะทำการทดสอบให้ดูว่าตัวคอนซีลเลอร์ถ้าเกิดว่ามีความปกปิดน้อยเนื้อบางกับปกปิดมากเนื้อแน่นมันต่างกันยังไงนะคะอันนี้จะเป็นตัวนาสเรียนครีมมี่คอนซีลเลอร์เป็นคอนซีลเลอร์เนื้อน้ำนะคะทุกคนคะเจ๊ขีดไอ้นี้ด้วยอายไลเนอร์กันน้ำไว้แล้วเราก็จะมาดูกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราลงคอนซีลเลอร์แบบเนื้อน้ำลงไปอ่ะแล้วแท็บทุกคนจะเห็นว่ามันมีการปกปิดแหละแต่ว่ามันก็ทะลุขึ้นมาด้วยความที่ตัวอายไลเนอร์มันมีความเข้มมากเปรียบได้เสมือนกับตัวฝ้าของเราทุกคนทีนี้เจ๊จะใช้ตัวคอนซีลเลอร์ที่เนื้อแน่นมากนะคะของ Laura Mercier ตัวนี้ชื่อว่า Secret Concealer for Under Eye Anti Crease นะคะ 2.5 ตัวนี้จะเป็นตัวที่เจ๊ต้องมีติดไว้เพราะว่ามันจะมีความแน่นมากกว่านะคะเดี๋ยวเจ๊ลงให้ดูในนี้ก่อนชึบเนี่ยทุกคนเห็นปะความปกปิดอ่ะมันต่างกันเลยตัวนี้จะมีความแน่นมากแล้วก็จะมีความปกปิดได้แบบหมดเลยนะคะฉะนั้นคนเป็นฝ้านอกเหนือจากการต้องทากันแดดดีๆทาครีมบำรุงดีๆที่ช่วยแก้ปัญหาฝ้าแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องสีผิวผิดปกติด้วยใช้ตัวเบสเมคอัพใช้ตัวคอร์เรคเตอร์ด้วยอีกอย่างนึงที่โคตรสำคัญเลยก็คือการเลือกคอนซีลเลอร์ให้มันแบบมีความปกปิดสูงๆนะคะทุกคนแบบนี้มันจะได้ช่วยกลบทุกอย่างให้มันอยู่ข้างใต้ทาได้ทั้งหมดนะคะจากนั้นก็ลงรองพื้นนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ลุคที่แบบว่าสบายๆเนี่ยจะไม่ลงรองพื้นก็ได้ก็เลือกแค่ลงคอร์เรคเตอร์แบบน้ำตัวนี้แล้วก็ลงคอนซีลเลอร์ปิดรอยจากนั้นก็เซตด้วยแป้งฝุ่นโปร่งแสงแต่งหน้าทาปากเล็กน้อยนะคะก็ออกจากบ้านได้เลยนะคะแต่สำหรับของน้องเอี้ยงนะคะวันนั้นเขาเอี้ยงเขามีการถ่ายคลิปนะคะถ่ายงานของเขาต้องไปออกงานนั่นแหละเจ๊ก็เลยลงตัวรองพื้นให้ต่อแล้วก็แต่งหน้าทำผมให้แบบนี้ค่ะ Wake up honey I made you breakfast
Fresh coffee and bagels too. และนั่นก็คือทริคทั้งหมดของคนที่ต้องการแต่งหน้ากลบฝ้าแดดกลบจุดด่างดำหรือกระต่างๆบนใบหน้านะคะอันนี้เจ๊ต้องกราบขอบพระคุณน้องเอี้ยงเลยที่มาเป็นนางแบบให้เพราะไม่งั้นเราก็อธิบายกันไม่เข้าใจวันนี้เจ๊ทำให้ดูแบบแจ่มแจ้งไปเลยนะคะเจ๊สรุปสิ่งที่เจ๊ใช้วันนี้นะคะก็คือในส่วนของเมคอัพเนี่ยเจ๊ใช้ตัวเมคอัพเบสซึ่งปรับสีผิวให้เท่ากันนะใช้ตัวทินตัวนี้มาทำหน้าที่เป็นคอร์เรคเตอร์นะคะปรับสีผิวในส่วนที่เป็นฝ้าหรือกระเข้มๆก่อนแล้วก็ใช้ตัวคอนซีลเลอร์ตัวนี้ของ Laura Mercier นะคะที่เป็นคอนซีลเลอร์ที่ให้ความปกปิดสูงเนี่ยมาปิดรอยกระนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคหลักๆเดี๋ยวเจ๊จะเขียนชื่อทั้ง3ตัวนี้ไว้ให้ใน description นะคะทุกคนคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการแต่งหน้าปิดฝ้าที่มันมีขึ้นมาแล้วมันเป็นขึ้นมาแล้วนั่นก็คือการใช้สกินแคร์ที่ช่วยลดเลือนฝ้าแดดกระแดดต่างๆให้มันลดลงด้วยนะคะแล้วที่สำคัญคือกันแดดตัวนี้นะคะใครเป็นฝ้าอยู่เจ๊เชียร์มากเพราะว่ามันช่วยได้มากจริงๆนะคะนอกจากจะป้องกันผิวจากรังสี UVA UVB แล้วนะมันยังช่วยให้ฝ้าแดดที่เราเป็นอยู่หรือกระแดดที่เราเป็นอยู่มันแบบว่าลดเลือนลงได้ด้วยแล้วก็ป้องกันการเกิดใหม่ด้วยนะคะตัวนี้สำหรับ Nivea Lumina 630 Spot Clear ตัวนี้นะคะก็ราคาก็จะค่อนข้างสูงหน่อยแต่ว่าให้ผลดีมากๆและตรงจุดมากๆกับคนที่เป็นฝ้าจ้ะวันนี้เจ๊ลาทุกคนไปก่อนหวังว่าคลิปนี้มันจะเป็นประโยชน์มากๆกับคนที่กำลังมีปัญหาฝ้าแดดกระแดดจุดดำๆรอยสิวต่างๆได้นะคะก็ถ้าเกิดว่าอยากให้เจ๊ทำหัวข้อไหนอีกก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้นะคะและถ้าเกิดอยากเจอกันอีกก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกิ๊งๆกันใน YouTube จะได้เจอกันอีกนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครดูใน Facebook Fanpage ก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดเห็นโพสต์ก่อนนะคะจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านั่นเองค่ะทุกคนแต่วันนี้เจ๊ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบาย